ลำดับที่23ผู้ไม่เกียจแค้นพระพุทธภาษิตอวิรุธทังวิรุธเหสุอัตตดันเดสุนิบุตตังอาดาเนสุอนาดานังตมหังปรุมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีเกียจแค้นในคนผู้เกียจแค้นผู้ดับสนิทในบุคคลผู้มีอาทยาในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความเมื่อคนอื่นขัดเคืองเกียจแค้นอยู่ผู้ใดไม่ขัดเคืองเกียจแค้นตอบเมื่อผู้อื่นคิดร้ายทำร้ายตนผู้ใดดับความโกรธได้ไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายตอบเมื่อผู้อื่นยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยกามทิฏฐิความเชื่อถือผิดและอวิชชาผู้ใดไม่ยึดมั่นถือมั่นพระตถาคตเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์คือผู้ประเสริฐเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภสามเณร4รูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสามเณร4รูปสามเณรขีณาสพ4รูปได้สำเร็จอรหัตตั้งแต่อายุ7ขวบคือสังกิจจสามเณร1บัณฑิตสามเณร1โสปากะสามเณร1เรวตะสามเณร1พราหมณีคนหนึ่งต้องการทำบุญจัดอาหารไว้แล้วให้สามีไปนิมนต์พราหมณ์แก่มา4คนพระตุเทศยงเล็บเจ้าหน้าที่จัดพระไปให้ผู้ต้องการได้จัดสามเณรอรหันต์4รูปให้พราหมณ์นั้นพราหมณีเห็นสามเณร4รูปนั้นมาก็โกรธพราหมณ์ผู้สามีว่าไปพาเด็กที่ไหนมาบอกให้นิมนต์พระแก่ๆกลับได้เด็กมาพราหมณีไม่ยอมให้สามเณรทั้ง4นั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ลาดตังต่ำให้นั่งแล้วบอกพราหมณ์ให้ไปนิมนต์พระมาใหม่พราหมณ์ไปเจอพระสารีบุตรจึงนิมนต์มาท่านมาเห็นสามเณร4รูปนั่งอยู่ถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ทั้ง4ได้อาหารแล้วหรือเมื่อทราบว่ายังไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าผู้มาก่อนควรได้อาหารก่อนแล้วกลับไปพราหมณ์ไปนิมนต์พระมหาโมคคัลลานะมาอีกท่านก็กลับเสียเหมือนพระสารีบุตรพราหมณีกล่าวกับพราหมณ์ว่าพระแก่เหล่านั้นคงไม่ประสงค์จะฉันจึงกลับเสียท่านจงไปยังโรงสวดของพราหมณ์แล้วนำพราหมณ์แก่มาสักคนเถิดฝ่ายสามเณร4รูปนั่งอยู่แต่เช้ายังไม่ได้อะไรฉันจนสายรู้สึกหิวแต่อดทนไว้ท้าวสักกะเทวราชเดือดร้อนจึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์แก่ลงมานั่งอยู่ในโรงสวดแห่งหนึ่งของพราหมณ์ฝ่ายพราหมณ์เจ้าภาพเห็นพราหมณ์แก่นั้นแล้วดีใจว่าคราวนี้คงถูกใจพราหมณีละแล้วรีบนำพราหมณ์ชรามากนั้นมาบ้านถูกใจพราหมณีจริงๆนางดีใจมากจัดแจงให้นั่งบนอาสนะ2ขั้นขออภัย2ชั้นแต่พราหมณ์นั้นเห็นสามเณรแล้วไหว้ด้วยความเคารพพราหมณีเห็นอย่างนั้นจึงดุพราหมณ์ผู้สามีว่าคราวนี้ไปหาเอาพราหมณ์บ้ามาเพราะไหว้สามเณรคราวลูกคราวหลานจึงขับไล่พราหมณ์แก่นั้นให้ออกไปแต่ท้าวสักกะก็ทำเฉย2สามีภรรยาจึงช่วยกันจับคนละแขนคล้าไปทิ้งไว้ที่ประตูเรือนพอกลับเข้ามาก็เห็นพราหมณ์นั้นนั่งอยู่ที่เดิมทำให้2สามีภรรยาตกใจมากกลัวด้วยท้าวสักกะจึงแสดงให้ทราบว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะพราหมณีและพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่สามเณรด้วยความเต็มใจเมื่อฉันเสร็จแล้วสามเณรบางรูปเหาะไปบางรูปดำดินไปเมื่อไปถึงวิหารถูกพวกภิกษุทั้งหลายถามถึงเรื่องนั้นสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าสามเณรไม่โกรธหรือที่เขาทำกับสามเณรอย่างนั้นสามเณรตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลพระศาสดาว่าสามเณรกล่าววาจาไม่จริงอวดมากอวดผลพระทศพลกล่าวตรัสว่าพระขีณาสพย่อมไม่เกียจแค้นในชนทั้งหลายผู้เกียจแค้นตนเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอวิรุธทังวิรุธเทสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น